ซาลาห์ขอโทษแฟนบอลหลังทีมชวด UCL ซีซั่นหน้าแนวรุกชาวอียิปต์ขอโทษแฟนหงแดงหลังทีมไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าโมฮาเหม็ดซาลาห์กองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลออกโรงขอโทษแฟนบอลหลังทีมไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าหงแดงทวดไปลุยถ้วยใหญ่ของยุโรปแน่นอนแล้วหลังแมนยูไนเต็ดเอาชนะเชลซีได้ในเกมตกค้างซึ่งแนวรุกชาวอียิปต์ยอมรับว่าเป็นฤดูกาลที่แย่และขอโทษบรรดาเดอะคอปที่ทำให้ผิดหวังผมเสียใจมากไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นในเรื่องนี้พวกเรามีทุกอย่างที่ต้องการสำหรับการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าแต่พวกเราก็พลาดซาลาห์โพสต์ผ่านไอจีพวกเราคือลิเวอร์พูลและการผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกคือเป้าหมายขั้นต่ำของเราผมขอโทษแต่มันยังเร็วไปที่จะมาโพสต์ให้กำลังใจหรือมองในแง่ดีเกินไปพวกเราทำให้พวกคุณและตัวเราเองผิดหวัง